ดูเตียงในกระถางวันนี้วันนี้ก็วันที่4เดือน5อันนี้กระถางนี่ก็ขยับขึ้นมานิดนึงช่วงนี้ก็ยังมาหนาวอยู่นะกลางคืนอันนี้ก็ขยับขึ้นมานิดนึงพอดีปะค้างให้เขาแล้วส่วนอันกระถางนี้รู้สึกว่าใบจะเหลืองนิดนึงค่ะวันนี้วันที่10เดือน5เดี๋ยวมาดูไอ้แตงกวาที่เราปลูกในกระถางตอนนี้ก็เริ่มโตมานิดนึงคือวันก่อนให้ปุ๋ยเขาไปเป็นปุ๋ยคอกจะใช้ปุ๋ยอีกแบบชนิดนึงอาบูรากาสึของญี่ปุ่นนะจะเป็นปุ๋ยแบบน่าจะเป็นปลาป่นหรือเปล่าหรือมาทำจากกากพืชที่เขาสกัดจากน้ำมันแดดเสร็จแล้วนะถ้ากระถางนี้ก็คือออกดอกแล้วน่าจะเป็นแตงขี้ไก่เดี๋ยวดูป้ายกันนึงละมันเป็นแตงอะไรนะขี้ไก่เล็กๆเนี่ยจะจับทุกข้อตาเลยค่ะกระถางนี้ก็โตคือไซส์กระถางเหมือนกันรู้สึกว่าต้นก้านเขาก็โตใกล้ๆกันไล่ๆกันอันนี้ก็เหมือนกันทางโน้นก็เหมือนกันสภาพวันนี้ก็โอเคนะค่ะวันนี้มาดูแตงกวาที่เราปลูกในกระถางคราวที่แล้วว่าเขาเป็นยังไงถ้าในกระถางนี้นะก็มีหมากเล็กๆแตงขี้ไก่มาแล้วนะส่วนกระถางนี้ดูดีหน่อยมีแตงหนึ่งลูกพูดถึงว่าแตงปลูกในกระถางมันก็ค่อนข้างพื้นที่จำกัดนะมันอาจจะมีปัญหานิดนึงได้ละลูกหนึ่งปล่อยให้แก่เลยเป็นแตงกวาลูกเล็กๆลูกสั้นๆเนาะเม็ดเขาเป็นเห็นในซองเขียนว่าลูกผสมนะส่วนกระถางนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแตงกวาไทยพอลูกออกมามันเป็นแตงญี่ปุ่นตอนเพาะสงสัยไอ้กระถางอะไอ้เพาะนะมันปนกันเนี่ยเป็นแตงกวาญี่ปุ่นเห็นได้ชัดเลยเนี่ยสีเขียวๆยาวๆปลูกผังในกระถางมันพื้นที่จำกัดเนาะมันต้องดูแลเป็นพิเศษนะถ้าพูดถึงการให้น้ำให้ปุ๋ยให้อะไรหลายๆอย่างส่วนกระถางนี้เดี๋ยวต้องเอาน้ำส้มคั้นไม้ผสมพริกแกงมารดให้เขานั่นแหละเพราะว่าเนี่ยเพี้ยเต็มเลยคนให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักก่อนเดี๋ยวถอดออกเลยแล้วก็รดตรงนี้ตรงๆเลยจับพริกใบมาลดเลยถ้าเพี้ยลงนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะพวกผักพวกอะไรนี้เดี๋ยววันนี้ให้ดูแตงที่เราใช้น้ำส้มคั้นไม้แล้วก็พริกแกงรสเพี้ยวันนี้ก็โอเคนะรดประมาณ3ครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วโอเคนะกันดูแตงขี้ไก่ตอนนี้เขาก็ลูกโตขึ้นมาแล้วส่วนทางนี้ก็มีลูกเล็กๆแต่รู้สึกว่าปลายยอดเขามันเหมือนจะกุดๆยังไงไม่รู้เหมือนจะไม่ไปต่อเมื่อวานไม่ได้รดน้ำต้นเขาจะเหี่ยวๆในนึงปลูกผักในกระถางเหมือนว่าพอเขาต้นโตรากเขาเต็มนี่เราต้องให้น้ำเขาเกือบทุกวันนะมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละแต่ถ้าลงดินมันเราลืมมันสองวันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นที่มันกว้างถ้ากระถางมันจะแคบนะจะเฉาจะให้ดูแตงกวาที่เราปลูกลงดินตอนนี้เขาก็จับดอกเยอะนะแต่เป็นดอกตัวผู้ถ้าตัวเมียเนี่ยก็เริ่มจับหมากนิดนึงทั้งข้างบนก็เป็นดอกตัวผู้มันจะบานๆทางนี้ก็กำลังจับมาดอกตัวเมียนี่ก็จะปลูกแตงญี่ปุ่นมั่งแล้วก็แตงไทยมั่งแตงกวาไทยตอนนี้เขากำลังรามเครือบางทีมันไม่ขึ้นตะข่ายนะก็จับยอดให้มันพันขึ้นไปข้างแรก
ต่อจากนั้นเขาก็จะพันเองอันนี้เป็นแตงที่ปลูกลงดินนะคือมันจะใบมันจะเขียวสดถ้าเปรียบเทียบกับใบในกระถางเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูแตงกวาที่ปลูกไปตั้งแต่เดือน4นะปลูกในกินเฮ้าเพิ่งจะจับมาแต่ก่อนก็จับดอกแล้วก็หล่นเนี่ยเพิ่งจะจับให้ได้กินเดี๋ยวรอประมาณสัก 4-5 วันเดี๋ยวก็มาเด็ดออกไปได้เนี่ยแตงกวาญี่ปุ่นเก็บไปกินตั้งหลายครั้งแล้วประมาณ 5-6 ลูก